ีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับว่าพ่อแม่พี่น้องว่าเบิ้งที่คนพัฒนาที่ว่าเก็บหรือว่าเฮ็ดขยะเราที่ว่าที่เป็นห้วยบ่เป็นห้วยพี่น้องที่เป็นชลประทานครับผมนะครับเนาะรถดำมาครับรถน้ำโค้งมาเป็นกำลังเดี๋ยวพัฒนาไม่อยู่ครับพี่น้องอ้างน้องกระทุ่มครับผมเป็นฝายน้ำล้นฝายน้ำล้นนะวันนี้เกิดการทำรถเตียงขึ้นมาจากเล็กจากน้อยนี่แหละครับผมครับเนาะโอ้เป็นพัฒนาครับผมคุณพ่อเพิ่นว่ามันอ้างมันนึกว่าฝ่ายตำรวจนี่มันชำรุดหลายเนาะครับกะเลยคุณเบิ่งทางไหนโอ้อยู่ในช่องของพันธุ์ซักครับผมแม่นครับแม่นครับพี่ผมไปพันซักเลยครับแม่นครับพันซักสืบห้อยหักอีสานครับผมพันซักครับผมพันซักสืบห้อยหักอีสานพี่ผมไปล่องเบิ้งเด้อครับเด้อนี่แหละครับก็เลยว่าจะให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ้งน้ำซื้อว่านี่แหละครับผมว่ามันชำรุดเนาะเพิ่นก็เลยมาซ่อมแซมครับพี่น้องครับผมนี่คือฝายน้ำล้นนี่เพิ่นมากำลังพัฒนาใหม่ครับพี่น้องครับผมที่ว่าเคยมาให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งคือว่าหาปลาให้ยังหลายนี่แหละชำรุดไปหลายเติบแล้วนี่ครับมื้อนี้บ่ได้ปั่นซักบ่ได้เป็นโซเฟอร์ครับพี่น้องเบิ่งวิธีการที่ว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนี่ยนะครับนี่แหละครับคุณพี่น้องมาดูมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเมื่อฝีมือการดึงสลบ
เจ๋งเจ๋งว่าหลังเดียวครับผมคือทั้งหลังรถมาโค้งครับครับนี่แหละครับโอ้จะโอ้โอ้ยกระตันกระเทือนแห้งอย่างนี้พี่น้องเลยจะมาจับป้องกันดีไม่อยู่ถ้าเขาบอกไปยังนะครับเนาะนี่ครับจะมาพัฒนาไหมเยอะ
ังรถมันโค้งครับผมครับผมลงจากรถมาโค้งแล้วบัดเนี้ยโอ้มีตะก่อนเห็นก่อนอย่างงี้พี่น้องโอ้บ่ใส่รถมาโค้งก็บ่ได้เนาะคือว่าก็คือยังเรียนพ่อแม่พี่น้องแต่ที่แรกเลยล่ะครับว่าฝ่ายน้ํารถมันชํารุดก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกจักหน่อยเนาะครับเนาะถ่ายอยู่ทั้งรถนี่ก็เป็นพี่น้องแต่ว่าถ่ายอยู่ทั้งหลังรถนี่โอ้ยอันตรายดิพี่น้องจักหน่อยเอ้าช่ำรุดหลายอยู่พี่น้องมันก็เลยโอ้อุปกรณ์ของเพิ่นนะครับเนาะบางท่านนี่เพิ่นก็เห็นว่าเพิ่นก็ต้องเฮ็ดอยู่คือกันครับพี่น้องครับผมได้หลายครับพี่น้องครับผมติดตามได้รับชมนะครับเนาะให้เบิ่งบรรยากาศในเพิ่นพัฒนาฝ่ายน้ำล้นครับพี่น้องครับผมฝ่ายน้ำล้นอ่างน้ำกระทุ่มนะครับเนาะ
ผู้หลายที่ติดตามได้รับชมครับสวัสดีครับผม